คำถามข้อต่อมาจากรูปสร้างทีแต้มในรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งแมนรูปคลิปก่อนนี้เนาะจงแต้มรูปสร้างดังกล่าวใส่รูป 4.3 ที่มีขนาด10คูณ6ตากะโลหรือว่ามีลงยาวเท่ากับ10ตากะโลและลงกว้างเท่ากับ6ตากะโลแต่ขนาดของตากะโลของรูปที่1และรูปที่2มีขนาดเท่ากันอันนี้แม่นรูปสร้างเนาะทีแต้มในรูปที่2เบิ่งตากขึ้นไปได้เนาะจำนวนตากะโลของรูปที่2มีจักตากะโลตัวนี้วิธีซอกก็คือเอาลงยาว10ตากะโลนี้มาคูณให้รวมกว้าง6ตากะโลจะได้อยู่จำนวนตากะโลทั้งหมดแมนนี่มีตัวเดียวเลยนะ60ตากะโลและคำถามต่อมามีหน่อยกว่ารูปที่1อยู่เท่าใดอันนี้แมนรูปเนาะที่อาจารย์ได้แต้มแต้มมาเนาะขออนุญาตรูปที่อาจารย์ได้แต้มมาเนาะอันนี้แมนรูปสร้างตัวที่1ตัวนี้แมนรูปสร้างตัวที่2ถ้าเฮารูปสร้างตัวที่2ทั้ง4รูปอันนี้อาจารย์แต้ม4รูปเนาะขออนุญาตเอาตัวนี้เลยอาจารย์ประกอบแล้วถ้าเฮาประกอบสร้างตัวน้อยรูปที่2 4รูปประกอบกันจะได้สร้างรูปตัวที่1พอดีหมายความว่ารูปสร้างตัวที่2นี้แมนหน่อยกว่ารูปสร้างตัวที่1อยู่4เถื่อหรือว่าจะใส่รักการคิดไล่ก็คือเอาจำนวนตากะโลของรูปที่1แมน240ตากะโลมาหารให้จำนวนตากะโลของรูปที่2ก็คือ60ตากะโลจะได้อยู่เท่ากับ4ตัวนี้แมนการคิดไล่คำถามต่อไปจงวัดแทกลงยาวของทอนซื่อต่างๆที่ประกอบเป็นตัวสร้างรูปที่1และรูปที่2มาเปรียบเทียบกันนักเรียนสังเกตเห็นอะไรถ้าเฮาใส่การมาแทกเนาะอันนี้เป็นรูปสร้างนี่อาจารย์แทกแล้วรูปสร้างที่1เฮาแทกขากตัวนี้จะได้อยู่ 3.2 ซมตัวนี้จะได้อยู่ 3.2 ซมแต่รูปสร้างตัวที่2เส้นเดียวกันจะได้อยู่ 1.6ซังติเมตรจะเห็นว่ารูปสร้างตัวที่1แมนยาวกว่ารูปสร้างตัวที่2 2เทือหรือว่ารูปสร้างตัวที่2แมนสั้นกว่ารูปสร้างตัวที่1จากการประเทศเนาะอันนี้เขาใส่ไว้บรรทัดแคบนักเรียนมีเวลาอะไรให้แทบอยู่บ้านหลังจากการแต้มแล้วการประเทศก็คือจะเห็นว่ารูปสร้างตัวที่1แมนหลายกว่าหรือว่ายาวกว่ารูปสร้างตัวที่2อยู่2เถื่อ